ั้งหมดที่เราคุยกันส่วนใหญ่เนี่ยเราจะคุยกันถึงเรื่องของวิธีการการเลือกหุ้นวิธีการการลงทุนจุดซื้อจุดขายจุดทำกำไรปัจจัยพื้นฐานปัจจัยทางด้านเทคนิคแต่เราคุยเรื่องของ mindset บ้างนิดหน่อยแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมว่ามันสำคัญสำหรับการลงทุนมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่ตลาดผันผวนแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้ที่เราเห็นเซตปรับตัวลงมาเรื่อยบางทีมันเฟลอ่ะบางทีมันรู้สึกท้อบางทีมันเคยเป็นไหมคะรู้สึกแบบเอ๊ะเราอยู่ถูกที่ถูกทางไหมนะกับตลาดหุ้นไทยเดี๋ยววันนี้ชวนโค้ชรัฐมาคุยกันนะคะว่าเราต้องปรับ mindset ตัวเองยังไงที่จะทำให้เราสามารถอยู่รอดได้ในตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีหน้าถ้าเราฟังมานะคะปีหน้าจะไม่ใช่ปีที่ง่ายนะปีหน้าจะไม่ใช่ปีที่ง่ายและจะต้องมี mindset แบบไหนเราถึงจะสามารถอยู่รอดในตลาดได้พูดคุยกันในช่วงนี้กับโค้ชรัฐค่ะโค้ชรัฐสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่จอยสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับค่ะวันนี้ชวนโค้ชรัฐมาคุยกันถึงเรื่องของ mindset ล้วนๆเพราะว่าอย่างที่เกริ่นกับคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่นี้นะคะบางทีเราหาแต่วิธีการนะโค้ชว่าจะต้องทำแบบนี้นะมาถึงจะกำไรต้องทำแบบนี้นะมาถึงจะอยู่รอดนู่นนี่นั่นแต่เราลืมเรื่องของ mindset ไปเพราะว่าจริงๆแล้วเราควรมีหรือว่านักลงทุนทั่วไปควรมี mindset แบบไหนเอาจริงๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่พูดค่อนข้างยากเหมือนกันแต่ว่าหลักๆเลยอะถ้าเกิดเราไปอ่านจากคุณปู่บอลลินวัฟเฟตหรือว่าคุณปู่ชาลีมังเกิลหรือว่านักลงทุนระดับโลกส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะพูดเลยว่า never give up ก็คือ mindset คือแบบอย่าท้ออย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้ใช่ซึ่งมันเป็นเหมือนเป็นคำที่อาจจะมองเอ้ยจับต้องไม่ได้ใช่ไหมแบบว่าอย่ายอมแพ้แล้วยังไงต่อประเด็นกลับมาที่ตรงนี้ต่อว่า ในแง่ของนักลงทุนเองอะเราจะต้องมีความเชื่อมั่นในวิธีการของเราก่อนนะครับว่าเราวิธีการของเราเนี่ยมันโอเคแล้วหรือเปล่านะครับโอเคล่ะบางทีอาจจะต้องโดนคัทลอสบ้างโดนซับลอสบ้างแต่ถ้าสุดท้ายมันควรจะต้องกำไรนึกออกมั้ยครับพี่จอยทีนี้เนี่ยมันก็จะย้อนกลับไปอีกว่าแล้วเรามีความเชื่อมั่นในวิธีการของเรามากน้อยแค่ไหนซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของว่าเราอะเรียนรู้แล้วเราได้ทดสอบมันมากน้อยแค่ไหนนะครับคือเราสุดท้ายเนี่ยสำหรับผมอะในส่วนของ mindset อะมันคือเรื่องของการรอครับรอที่จะเห็นดอกเห็นมันออกดอกออกผลรอที่จะได้จังหวะที่เราจะแอคชั่นแล้วรอที่จะทำตามแผนการอันดับแรกสุดเลยอ่ะเราต้องมีความเชื่อมั่นในวิธีการของเราก่อนนั่นคือเราต้องทดสอบวิธีการของเราอย่างสมมติว่าผมไปเรียนวิธีการเทรดหุ้นเทรดอะไรก็แล้วแต่จากโค้ชต่างๆก็แล้วแต่นะครับเราต้องมีการทดสอบในระยะเวลาที่ยาวนานพอครับเห็นเลยว่าแบบมีการทำเทรดรีคอร์ดซึ่งจริงๆแล้วอ่ะถ้าในตลาดบ้านเราอ่ะเราไม่จำเป็นจะต้องใช้เงินจริงก็ได้เราจะใช้คลิกทูวินก่อนก็ได้ใช้เงินปลอมใช้เงินจำลองก่อนก็ได้แล้วก็ลองทดสอบมันดูสักระยะหนึ่งคำว่าระยะหนึ่งเนี่ยผมตีความเลยอย่างน้อยๆคุณต้องเป็นหลักเดือนนะครับอย่างน้อยก็เดือนถึง2เดือนหรือ3เดือนให้เห็นรอบไซเคิลของมันระดับหนึ่งนะครับเพื่อที่เราจะได้มั่นใจว่าอ๋อวิธีการนี้มันถูกต้องมันได้กำไรแล้วหรือเปล่าถ้าไม่ได้คุณก็ต้องมาปรับวิธีการปรับจนคุณเห็นแล้วว่าวิธีการเนี้ยมันเหมาะกับตัวคุณเองมันได้ผลนะครับคำว่าเหมาะกับสมกับตัวคุณเองเนี่ยมันไม่ได้แค่ว่าแบบวิธีการอย่างเดียวมันอาจจะเป็นเรื่องของเลือกหุ้นสไตล์หุ้นแล้วก็ประเภทของหุ้นด้วยซ้ำอย่างบางคนอาจจะถนัดหุ้น MAI บางคนถนัดหุ้น700มันก็จะแตกต่างกันประมาณนี้ครับพอเรามีความมั่นใจแล้วเนี่ยเราทำได้มากพอเนี่ยที่เหลือเนี่ยมันคือการทำซ้ำแล้วอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ mindset แล้วว่ารอได้หรือเปล่ารอจะแอคชั่นนะครับผมลองถามจากครูไก่ก็ดีหรือว่าเทรดเดอร์หลายคนก็ดีส่วนใหญ่เนี่ยในแง่ของการเทรดนะครับการจังหวะแอคชั่นอ่ะมันแป๊บเดียวแต่จังหวะที่นานกว่าคือการรอครับซื้อรอที่จะซื้อเสร็จปุ๊บก็รอที่จะขายทำตามหน้าเทรดวางแผนก่อนครับว่าไอ้ไม้นี้เราจะซื้อเนี่ยเรารับการขาดทุนได้กี่บาทจากนั้นเนี่ยเราก็รอเลยครับถ้ามันไม่ลงมาสต็อปลอสก็ต้องวิ่งขึ้นไปที่ target priceถ้ารอได้แบบเนี้ยมันก็จะเกิดเป็นความเคยชินแล้วมันจะดีขึ้นครับประมาณเนี้ยฮะทีนี้อีกข้อแรกอย่างเดียวก็ยากเลยนะครับโค้ชเอาจริงๆ เพราะถ้าเราจะเอาเงินจากตลาดให้มันแบบได้อย่างสม่ำเสมอเนี่ยไม่ใช่เป็นการฟลุกแค่บางครั้งเนี่ยมันก็ต้องใช้ระยะเวลาในการที่เราจะเรียนรู้กับตลาดแม้แต่คนที่โค้ชต่างๆเขาก็ยังต้องเรียนรู้ไปตลอดเวลาเลยครับเพราะว่าตลาดมันมีการเปลี่ยนไปตลอดครับพี่จอยค่ะทีนี้อีกเรื่องนึงที่อยากจะฝากนะครับผมเข้าใจเวลามันมีจำกัดนะฮะก็คือว่าเราในแง่ของนักลงทุนเองอ่ะเราก็อาจจะต้องดูในแง่ของฟ้าฝนด้วยดูภาพรวมตลาดด้วยว่าตอนนี้เนี่ยเราควรจะผ่อนหนักหรือผ่อนเบายังไง
ถ้าตอนไหนที่จังหวะที่ตลาดมันดีเนี่ยอันนั้นน่ะเป็นจังหวะที่เราควรจะกอบโกยครับควรจะอัดเงินเยอะๆใส่เงินเยอะๆเลยแต่จังหวะไหนที่ตลาดมันไม่ดีเนี่ยปีนี้ตลาดมันไม่ค่อยดีเนี่ยเราควรจะต้องผ่อนออกมาใช้เงินน้อยๆเทรดได้กำไรอาจจะไม่เยอะมากแต่เจ็บก็จะเจ็บไม่เยอะประมาณเนี้ยฮะแล้วถามว่าดูจากตรงไหนก็ดูจากภาพเซตครับถ้าภาพเซตยังดูไม่ค่อยดียังดูก้ำกึ่งอยู่เนี่ยเราก็ต้องปรับกลยุทธ์ไปตามภาพเซตถ้าภาพเซตเป็นไซด์เวย์ก็เล่นเป็นลักษณะซื้อขึ้นมาแนวต้านขายอย่าถือรันแต่ถ้าเกิดภาพเซตเป็นแบบว่าโอ้เป็นบูลลิตขึ้นมาเลยมีฟันโฟลว์เข้ามามีการทำ QE มีอะไรก็แล้วแต่ที่แบบว่าเห็นว่าเม็ดเงินเข้ามาต่างชาติซื้ออย่างต่อเนื่องอย่างเงี้ยเราใส่เงินแล้วถือรันไปเลยประมาณนี้ครับแสดงว่าไอ้ข้อหนึ่งที่เรารอทำตามแผนเนี่ยแผนเราก็ต้องอิงกับข้อสองด้วยถูกต้องคือดูฟ้าฝนไปด้วยใช่เห็นไหมว่าการเทรดหุ้นมันมีอะไรที่เราต้องคิด1 2 3 4 5เพราะฉะนั้นมันควรต้องมีการวางแผนล่วงหน้าไม่ใช่แบบว่ามาโป๊ะปะหน้างานเลยอันนี้โอกาสที่เราจะเสียมากกว่าได้ครับถ้าสิ่งที่เราทำอยู่ในข้อหนึ่งทำไปแล้วทำซ้ำก็แล้วทำตามแผนก็แล้วแล้วมันยังไม่กำไรถ้ายังไม่กำไรเราก็ต้องปรับที่แผนครับเราตีความไปเลยได้ไหมว่าสิ่งที่เราอยู่ทำอยู่มันผิดมันไม่ใช่มันอาจจะตีความอย่างนั้นได้ไม่ 100% ซะทีเดียวเพราะบางทีเนี่ยแผนการของเรามันอาจจะไม่เหมาะสมกับจังหวะในช่วงนั้นสภาพตลาดว่าเราลักษณะการเล่นข้อ1กับข้อ2พร้อมๆกันใช่ๆๆครับพี่จอยอย่างสมมุติว่าเราจะเทรดหน้าเทรดเราเป็นลักษณะเทรดแบบเบรกเอาท์เบรกเอาท์ตลอดเลยแล้วปรากฏว่าจังหวะตลาดตอนเนี้ยมันเป็นจังหวะที่ไม่ได้เป็นจังหวะที่เป็นขาขึ้นนะครับมันก็จะเจอฟอลเบรกซะบ่อยเราก็อาจจะท้อใจได้ครับมันต้องเราผ่อนเบาตัวเองลงมาแล้วก็มาปรับเปลี่ยนวิธีการว่าเฮ้ยตอนนี้เราอาจจะใช้วิธีการนี้ไม่ได้นะครับงั้นถามต่อนะคะช่วงนี้ตลาดเป็นแบบนี้เชื่อว่าหลายคนอะท้อแท้โค้ดครับแต่ว่าไม่อยากฟันธงว่ามีใครยอมแพ้ไปแล้วหรือยังเพราะถ้าเกิดอยู่กับเราทุกๆวันแต่ว่ายังไม่ยอมแพ้นะถ้าอย่างนั้นภาพรวมตลาดณเวลานี้ถ้าโค้ดประเมินแล้วโค้ดลองวางแผนตาม mindset ที่โค้ดเล่าให้คุณผู้ชมฟังเมื่อสักครู่เนี่ยภาพที่ได้มันจะเป็นยังไงคะถ้าเป็นณตลาดณตอนนี้นะครับส่วนตัวผมอะผมมองว่าเป็นตลาดไซด์เวย์นะครับเป็นตลาดไซด์เวย์มันจะพ้นจากไซด์เวย์ได้ก็ต้องไปยืนเหนือ1450จุดให้ได้ก่อนเพราะงั้นพอเป็นตลาดไซด์เวย์ปุ๊บผมจะเป็นลักษณะการเก็งกำไรระยะสั้นก็คือซื้อมาขึ้นมาแนวต้านขายแล้วแนวต้านหรือว่า target price ผมก็จะไม่ได้แบบเอาไกลมากครับประมาณ 3% ก็พอไม่เกิน 5% ประมาณเนี้ยฮะแต่ว่านี้ใช้จากแนวรับแนวต้านนะครับเราก็ขึ้นมาแล้วอาจจะลดจากแนวรับลงมาสักช่อง2ช่องนะครับเพื่อให้มันไปถึงทาร์เก็ตให้ได้ประมาณนี้ฮะตอนนี้จะเป็นแบบนี้ก่อนยกเว้นแต่ว่าอีกขาหนึ่งครับเราก็จะไปแกะหุ้นที่เรารู้สึกว่ามันเป็นหุ้นที่เราชอบในแง่ของพื้นฐานนะฮะไปแกะให้ละเอียดเลยครับไปแกะทั้งพื้นฐานไปฟังอัปเดตแล้วก็ไปดูว่ามันมีปัจจัยอะไรที่จะดรายในปีหน้าหรือปีต่อๆไปไหมอย่างถ้าเกิดผมมองธีมนะครับปีหน้าแน่นอนเป็นธีมเรื่องของการลดดอกเบี้ยนะครับก็จะไปหาหุ้นที่มันเกี่ยวกับธีมลดดอกเบี้ยอย่างเช่นพวกกลุ่มfinance ก็ดีกลุ่มเทคโนโลยีก็ดีนะครับหรือแง่ของธีมเรื่องของการ restocking นะครับก็ไปดูหุ้นที่มันเกี่ยวกับการที่ประเทศต่างๆต้องมีการ restock ของเข้ามาอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ไปดูว่าราคาเนี่ยมันพร้อมกับตัวแล้วหรือยังแล้วก็อันนั้นแหละจะเป็นจังหวะในการซื้อนะครับหรือแม้แต่หุ้นท่องเที่ยวก็ดีซึ่งปีนี้โดนกระหน่ำ summer sale ลงมาหนักมากเราก็ยังมีความเชื่ออยู่ว่าท่องเที่ยวเนี่ยยังไงก็เป็นพื้นฐานของประเทศไทยเราก็แค่รอจังหวะในแง่ของกราฟให้มันส่งให้มันฟื้นตัวแล้วเราก็ค่อยหาจังหวะในการซื้อประมาณนี้ครับพี่จอยค่ะจริงๆแล้วเรื่องของ mindset อย่างที่โค้ดว่ามันบางทีมันพูดยากแล้วถึงพูดไปแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยไม่เห็นจะเป็นอย่างนั้นเลยจริงๆแล้วเรามีวิธีการที่ดีเรามี mindset ที่ดีในการลงทุนไม่เห็นเป็นอย่างคนนู้นพูดคนนี้พูดเลยสุดท้ายแล้วแต่บุคคลจริงๆแล้วแต่บุคคลจริงๆแต่ว่าที่วันนี้ชวนโค้ดรัฐมาคุยเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะคะว่าเวลาที่เราอยู่ในตลาดอ่ะอย่างแรกเลยที่โค้ดพูดถูกต้องมากเลยคืออย่ายอมแพ้ถ้าเรายอมแพ้นะวันนี้เราบอกว่าโอ้ปีนี้เซตลงมาตั้ง 16-17% แล้วแบบอยู่ไม่ไหวแล้วไหนใครบอกว่าอยู่ในตลาดหุ้นเราจะรวยอยู่ไม่ไหวแล้วปิดจอลาจากมันก็จะจบนะคะโค้ด
ใช่เราก็จะไม่พัฒนาตัวเองแล้วเพราะเราเชื่อว่าเราไม่เหมาะสมกับเส้นทางนี้แต่ถ้าเกิดเราคิดว่าเฮ้ยมันต้องใช่สิมันต้องเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราชีวิตของเราต้องมีการลงทุนชีวิตของเราต้องมีเขาเรียกว่าอะไรอาจจะเป็นอาจจะไม่ได้เป็นรายได้ทางเดียวจากการลงทุนแต่อาจจะเป็นรายได้ที่2รายได้ที่3ของแต่ละคนก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งยอมแพ้แล้วก็ mindset ที่โค้ชว่าวันนี้จริงไม่ได้ยากนะคะไม่ได้ยากขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำมันจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอย่างที่โค้ชบอกคือเรียนทุกสำนักเลยแต่ถึงเวลาจริงๆอ่ะเอามาใช้ไม่ได้สักสำนักเดียวมันก็เลยไม่ได้เกิดการทำซ้ำไม่ได้เกิดการเรียนรู้ในหน้าเทรดนั้นที่ยาวนานพอแต่พอมันเกิดการเรียนรู้มันเกิดการทำซ้ำมันเกิดการทำตามแผนหรือว่าเกิดการรอมันทำให้เราเห็นผลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วที่สำคัญข้อที่สองที่โค้ชว่าดูตลาดด้วยดูฟ้าฝนด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากสำหรับ Mindset ดีๆสำหรับการที่เราจะทำให้เราสามารถที่จะอยู่รอดในตลาดหุ้นได้วันนี้ขอบคุณโค้ชมากค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะ